เราลองไปดูเรื่องราวของสัตว์กันบ้างเขาบอกสัตว์มีสัมผัสพิเศษเวลาจะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับอย่างกรณีของสึนามิในวันที่26ธันวาคม2547ช่วงนั้นครับคุณผู้ชมปรากฏว่าปลาหลากรวมถึงปริงก็ถูกพัดมาเกยที่ฝั่งนะครับรอบนี้ชาวบ้านกลัวจะซ้ำรอยแล้วครับที่หาดกัมมลาจังหวัดภูเก็ตนะครับชาวบ้านไปพบนะครับเป็นสัตว์ตัวเล็กเป็นเนื้อเยื่อคล้ายกับแมงกระพุนนะครับแต่มีขนาดเล็กคล้ายกับหอยถูกซัดขึ้นมาบริเวณชายหาดแล้วครับยาวกันไปถึง500เมตรเบื้องต้นประมาณ 10,000 ตัวทีเดียวชาวบ้านในพื้นที่ก็กังวลแล้วครับนี่เป็นลางบอกเหตุอะไรหรือเปล่าเกี่ยวกับภัยธรรมชาติที่กำลังจะมาถึงนะครับคุณสุภสิทธิ์บุญเพียรผลกับนักวิชาการประมงศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันนะครับร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบบริเวณหาดเลยครับแล้วก็ออกมาบอกว่าเป็นทากทะเลชนิดนึงชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Sea Slug ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ใดๆนะครับเพราะว่าไม่มีพิษแต่เมื่อถูกน้ำก็จะออกสีคราบเป็นสีม่วงหรือว่าสีแดงมีทั่วไปแต่ส่วนใหญ่ไม่ขึ้นบกครับคุณผู้ชมสาเหตุที่ผู้เชี่ยวชาญบอกที่เกยมาบนบกอาจจะเป็นเพราะอุณหภูมิของน้ำสูงหรือว่ามีปัจจัยอื่นๆนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะส่งน้ำไปตรวจสอบคุณภาพต่อไปแต่เบื้องต้นน้ำบริเวณหาดกัมมลาจังหวัดภูเก็ตตอนนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับปกติคุณภาพก็ดีทีเดียวนะครับยังคงสามารถลงเล่นได้ตามปกติครับนะครับก็เป็นอุทาหรณ์นะครับช่วงนี้ใครที่ทำกิจกรรมทางธุรกิจหรือว่าเราใช้ชีวิตในประจำวันก็จะเป็นตัวก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนเหมือนกันนี่เป็นการสะท้อนรูปแบบหนึ่งนะครับน้ำในอุณหภูมิทะเลสูงขึ้นสัตว์ก็เกิดตื่นขึ้นมาแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นสัญญาณสึนามิรอบต่อไปหรือเปล่าครับแต่เบื้องต้นเองเจ้าที่ก็บอกว่าน่าจะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับยังคงเล่นน้ำไม่ตามปกตินะครับค่ะ